พระพยอมกระยาโนนะครับก็ยืนยันแม้การตีหรือว่าทารุณสุนัขตามที่ปรากฏเป็นข่าวมีการแชร์ผ่าน Facebook Unidog นะครับจะไม่ทำให้พ้นสภาพจากความเป็นพระแต่ก็เป็นการผิดอาบัติขั้นรุนแรงที่สำคัญก็ยังเป็นการผิดสมณสัญญาซึ่งเป็นบทคำสอนและก็บทการประพฤติตัวของพระสงฆ์ที่ระบุไว้ว่าหากพระรูปใดมีจิตอาฆาตก็ไม่เหมาะสมที่จะถือครองสมณเพศต่อไปชิปโฟกัสเรื่องนี้จากรายงานครับแม้จะไม่ใช่กิจของสงฆ์แต่การเอื้ออาทรแก่สัตว์โลกเป็นสมณสัญญาที่พระภิกษุสงฆ์ทุกรูปต้องปฏิบัติหรือที่เรียกว่าเป็นกฎการปฏิบัติของพระแต่หากพระรูปไหนทำร้ายสัตว์ด้วยจิตที่ขาดความเมตตาหรือจิตอาฆาตแล้วพระรูปนั้นก็ไม่สามารถขึ้นชื่อได้ว่าเป็นผู้ครองสมณเพศได้อย่างครบถ้วนอย่าว่าแต่คนที่รักสุนัขเลยคนที่ไม่รักเขาก็คงทนไม่ได้โดยเฉพาะผู้ที่เป็นพระแล้วทำอย่างนี้มีคำสวดอยู่เสมอว่าผู้เบียดเบียนสัตว์อื่นอยู่กำจัดสัตว์อื่นอยู่ไม่ชื่อว่าเป็นสมณะเลยในบทสวดผู้กำจัดสัตว์อื่นอยู่ไม่ชื่อว่าเป็นสมณะเลยบทสวดอย่างนี้ไม่ได้สะเทือนใจบ้างแม้การทำร้ายสัตว์จะไม่ถึงกับทำให้พระรูปนั้นขาดจากการเป็นพระสงฆ์เพราะไม่ใช่การฆ่ามนุษย์แต่ก็เป็นการอาบัติอย่างรุนแรงที่พระรูปนั้นจะต้องทำพิธีปลงอาบัติต่อพระชั้นผู้ใหญ่และแม้การปลงอาบัติจะเหมือนกับการยอมรับผิดกับสิ่งที่เกิดขึ้นเหมือนทางโลกที่ผู้ต้องหาให้การรับสารภาพต่อตำรวจแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการรับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้นที่พระสงฆ์จะต้องมีเมตตากว่าผู้ที่เป็นคารวะทั่วไปฆ่าสัตว์เนี่ยก็ยังไม่ถึงขั้นของความเป็นพระนะแต่ว่าก็เป็นอาบัติระดับแย่พอสมควรชั่วยามจะเป็นทุกข์กดพระจิตตีแต่มันไม่ถึงตายเนี่ยก็แค่บาดเจ็บนี่ก็เรียกว่าอาบัตินั่นก็แปลว่าชั่วยามทำชั่วยามมากเลยนะจิตใจหยาบกระด้างไม่อ่อนโยนเมตตาปราณีอะไรซะเลยเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากที่อยู่ในสภาวะเป็นสมณะของพระเหลืองวันนี้พระพยอมกัลยาโนต้องอุปการะสุนัขเร่ร่อนจากผู้ที่นำมาปล่อยทิ้งไว้มากกว่า800ตัวทำให้ต้องจัดสรรที่วัดจำนวน3ไร่เพื่อให้เป็นที่อยู่ของสุนัขเหล่านี้และยังต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเรื่องอาหารให้กับสุนัขเดือนละไม่ต่ำกว่า 300,000 บาทแต่พระพยอมก็รู้สึกสุขใจที่ได้ให้ชีวิตใหม่กับสุนัขเหล่านี้และยอมรับว่าไม่ต้องการให้สุนัขเหล่านี้กลายเป็นสุนัขเร่ร่อนและเสี่ยงต่อการถูกทำร้ายหรือฆ่าโดยคนใจบาปทีมข่าวอาชญากรรม NBT News Focus